สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นรีวิวนะครับรีวิวแบบสปอยนะชินอุนตอแมนคือแบบบางทีเราก็สงสัยตัวเองแล้วว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยถูกใจชินอุนตะแมนสักเท่าไหร่ อ,อลิซาเบตก็ขอพูดเรื่องที่ชอบก่อนว่าเรื่องที่ชอบนั้นก็คงเป็นตัวอุงตา้าแมนที่มันสร้างโอ้โหเงินงามระเลื่อมเหลือเกินมันสร้างเป็นสีเงินที่งามระเลื่อมแล้วโอ้โหอันทรึงดีเบลมระเทอรมว้าวอุงตา้าแมนออกมาเราก็ตื่นเต้นตกใจปบมือแล้วปบมืออ โโอ้มก็ดีใจผมก็ดีใจนะอืได้เห็นอุนต่าแมนสู้กับใครจูหลายตัวเลยมีเนลอนกา้ากาโบราซารับเมฟิลัสโเรารู้สึกว่าเต็มอิ่มมากถ้าในพาร์ทของการไปซึมซับคำว่าอุนต่าแมนไปดูอุนต่าแมนจริงๆสำหรับผมสัดใจและเต็มอิ่มมากถ้าจะถามว่าพี่เป็นแฟนอุลต้าแมนขนาดไหนครับ คือชินุนตาแมนถ้าไม่ใช่แฟนก็คงไม่ชอบมันผมจะบอกนี้ว่าผมไม่ไม่รู้ว่าจะนิยามตัวเองเป็นแฟนอุนตาแมนขนาดไหนเ่ยเพราะว่าผมไม่ได้แบบบ้าคลั่งดูอุนตาแมนจนแบบจำอาไคจูทั้งหมดได้ผมไม่ใช่แฟนเบอร์นั้นเนี่ยนะผมมีความผูกพันกับอุนตาแมนก็แค่ตอนเด็กเราได้ดูเป็นว้นวิดีโออเราได้ดูเป็นว,นวนวิดีโอแล้วก็จำได้ว่าเคยดูในทีวีด้วย แต่จําไม่ได้แล้วว่าช่องไหนตอนไหนแต่จําได้ว่าเหมือนเคยดูในทีวีแล้วก็แม่เปิดให้ดูนะครับเราก็จะเห็นผู้ชายใส่ชุดสีเงินกับสัตว์ประหลาดที่เรามารู้ตอนหลังผมช็อกมากนะเออมันจะมีหนังสือเออสมัยก่อนหนังสือในห้องผมมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบไขจูมากๆชอบไอมดแดงชอบอุ้น้าแมนชอบอะไรมากๆเขาก็บอกเฮ้ยมึงรู้ป่ะในตัวสัตว์ประหลาดแม่งมันมีคนอยู่ข้างในนะ ตอนนั้นเราก็ช็อกเหมือนฝันสลายแบบนั่นไม่ใช่อะนั่นไม่ใช่ใครจูอะนั่นเป็นคุณลุงคุณลุงคนหนึ่งที่เหมือนคุณลุงข้างบ้านกูแล้วก็ใส่ชุดสัตว์ประหลาดมาหาเราก็อุ้ยไอ้เรียช็อกมากตอนเด็กแต่ยังไงซะเราก็ยังสนุกอยู่นะกับการที่เด็กเห็ต้นแมนยิงลำแสง คือตอนเด็กๆเ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกแค่ว่ายิงลำแสงอุลตร้าแมนอย่างนี้นะแล้วเราก็ดูเนี่ยครับเราก็ดูเห็นอุลตร้าแมนบินไปแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงมายืนแล้วก็ขอบคุณนะอุลตร้าแมนเรื่องนั้นเกไปแล้วละ ผมก็มีประสบการณ์ร่วมของอุลตร้าแมนก็ระดับนี้นะครับผมเรียกว่าแฟนได้ไหมก็ไม่รู้นะครับก็ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับว่าผมเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมก็รอดูชินอุลตร้าแมนนะครับด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมว่าเราอยากจะได้ชินอุลตร้าแมนที่เข้มข้นซีเรียสหนักๆเลยเราอยากได้หนักๆผมเป็นคนที่อยู่ฝั่งที่เรารอดูชินอุลตร้าแมนแบบหนักๆผมไม่ได้หวังด้วยว่าอยากเห็นความเหมือนเนะี่ย คือส่วนตัวผมอ่ะการทําหนังเขาลบต้นฉบับอ่ะม่งดีมันดีเว้ยแต่ในหลายๆครั้งอ่ะมันเพิ่มเติมอะไรบางอย่างแค่นิดหน่อยมันไม่พอแต่คราวเนี้ยชินอุลตาแมนอ่ะมันเหมือนเป็นหนังที่เขาลบต้นฉบับแล้วเขาลบต้นฉบับแบบแบบที่อะไรที่มันคือข้อผิดพลาดในอดีตเขาก็พยายามทําให้มันเหมือนในอดีตด้วยคุณลองนึกภาพ นะครับละครจกัจกจกักวงๆละครจกัจกจกักงวงๆเกาะเพชรเจ็ดสีอ่าวันนี้เราจะมีชิ้นกเกาะเพชรเจ็ดสีคนที่ดูหนะ้าตอนนั้นคนที่ผูกพันกับ,กบ,กบเกาะเพชรเจ็ดสีหนะ้าตอนนั้นเนี่ยปัจจุบันก็คงเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือคุณยังอยากดูกเกาะเพชรเจ็ดสีเหมือนเดิมแต่ไม่มีวิธีการถ่ายทำใหม่ มีคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาทําให้ตัวกกาบเพชรสีตอนแปลงล่างมันดูเนียบดูเนียนขึ้นแต่มันก็จะมีซีนที่เด็กๆใส่เกาะแล้วก็มายืนเท้าสเอลเป็นกูมานแล้วก็ยิ้มให้กล้องกันเหมือนเดิมผมเกิดคําถามว่าเหมือนแบบนั้นคือดีแล้วใช่ไหม <S <S ส่วนตัวผมจะให้ความสําคัญกับอะไรที่อยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่เห็นเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ตัวฮิเดกิ นะครับผมเขาทำในการเลือกดีไซน์ของอุลตร้าแมนก็คือเขาเลือกดีไซน์รูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีทัมเมอร์คัลเลอร์เลยซึ่งไอ้ดีไซน์ของอุลตร้าแมนที่มันไม่มีทัมเมอร์คัลเลอร์ที่อกเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของคุณโทรุนาริตะนะครับซึ่งปัจจุบันเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเขาเป็นคนที่ออกแบบแล้วาดอุลตร้าแมน erman, คนแรกมาเริ่มให้กำเนิดเอาง่ายๆนะครับผมก่อนที่มันจะเป็นเวอร์ชั่นในทีวีซีรีส์ของญี่ปุ่นหรือโทคุซักสึ นะครับผมที่เราได้ดูกันตอนเด็กๆนั่นแหละเพราะว่าตาฮิเดะกิเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกิ๊กนะครับเป็นเป็นกี๊กอุลตร้าแมนมากกับตัวชินจิสองคนจุดเริ่มต้นของการทําอุลตร้าแมนที่เขาลบต้นฉบับขนาดนี้นะคือคือการที่ตัวชินจิกับพี่เดะกิเนี่ย เขาแม่งกี๊กอุนเตอร์แมนสัสสัสอุนเตอร์แมนคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเติบโตแล้วเข้ามาทํางานในสายนี้ก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจได้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนหนังที่กีกอุนเตอร์แมนสองคนเนี่ยเขาได้ร่วมกันเล่าออกมาซึ่งมันก็ไม่แปลกเนาะที่มันจะออกมาแบบนั้นเนี่ยคือชิ้นอุนเตอร์แมนน่ะไหนไหนก็ตีความใหม่แล้วไหนไหนก็เพิ่มเติมแล้วมีส่วนของการที่เอเลี่ยนปลอมตัวเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์เข้ามาควบคุมอํานาจ นูน่นนี่ก่อนจะทําอะไรมีการจับมือถ่ายรูปเซ็นสัญญายินยอมนะครับใหเ้เชื่อฟังรับคําสั่งจากเอเลียนเรืออะไรก็ตามนะครับในเรื่องอ่ะมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ผมกลับมีความรู้สึกว่าเนื้อเรื่องตรงนั้นน่ะแม่งน่าสนใจมากผมถามอย่างนี้พอพูดว่าชินปับ๊บไม่ว่าจะเป็นชินอุลตร้าแมนชินคาเมลเลเดอร์ที่เราจะได้ดูในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเซอร์วิสแฟนขนาดนั้นไหมหรือพอได้ยินคำว่าชินปับ๊บคุณนึกถึงกาแฟที่โคตรขมเลย ต้ม,มละขมขมเลยแม่งโอ้โหแม่งคอนเทนต์นน่นๆอุลตร้าแมนคือบรรยากาศที่อยู่รอบนอกคือเซตอัพที่เข้ามาปั่นป่วนความเป็นมนุษย์อะชินจิเขาเคยบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนชินก็ซิล่ามันเล่นเรื่องการเมืองหนักไปแล้วเขาก็อยากทำอะไรที่มันเป็นแฟนเซอร์วิสหนักๆบ้างในชินอุลตร้าแมนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเล่าแมสเสจเดิมๆหลายรอบอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าตาชินจิอยู่ตรงนี้ กับฮิเดอากินั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะบอกว่าแต่อยู่อย่าลืมนะว่าณตอนนี้คนที่รอดูชินเน่เขาไม่ใช่รอดูแค่อุนตาแมนอีกครั้งแล้วนะคือส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้อยากดูโทคุซัตสึสำหรับเด็กที่รีเมคใหม่อีกครั้งให้เด็กหนวดอย่างผมดูผมไม่ได้ต้องการแค่นั้นผมต้องการเนื้อในของมันผมต้องการเห็นความเป็นมนุษย์ที่เขามีอยู่ในนั้นเวย แต่คราวเนี้ยด้วยความที่มันมีความครึ่งๆกลางๆอยู่ข้างในหยอดเรื่องความเป็นมนุษย์ออกมาแล้วยอดเรื่องก,การเมืองเล็กๆน้อยๆเข้ามาแล้วหยอดเรื่องวิทยาศาสตร์ไซไฟเข้ามาแล้วแต่ไม่ขยี้ไปให้สุดอ่ะโอเคต้องไปเล่าอุลตร้าแมนด้วยคราวนี้ต้องเซอร์วิสแฟนด้วยไอ้ซีนที่อุลตร้าแมนแลนดิ้งลงมาแล้วสู้กับสัตว์ประหลาดอะไอ้ยันนี้ดีถ้าเฉพาะแค่ซีนพวกนี้นะ สิคะแนนให้ร้อยเลยไม่ต้องมองเรื่องซีจีเฮียนะผมก็ไม่ได้ชอบซ g ีในชินอุลตาแมนนะแต่ว่าถ้าเอาแค่โมเมนต์อุลตร้าแมนสู้ออสัตว์ประหลาดอะแล้วแม่งเราเห็นภูเขาจริงๆอ่อะ ไม่ใช่ภูเขาเด็กเล่นบ้านโมเดลอีกแล้วอ่ะเราเห็นภูเขาจริงๆหมู่บ้านจริงๆคนวิ่งดุ๊ก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 ๆอะไรเงี้ยแค่นี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เต็มอิ่มแล้วเอารีเลตจากผมแล้วกันส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้ต้องการเห็นอุนต้าแมนทุกๆ5นาทีนะเอานี่จริงแล้วอ่ะผมอยากเห็นความเข้มข้นความขัดแย้งในมนุษย์เพราะว่าพออุนต้าแมนลงมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ทำก็คือแย่งการครอบครองตัวตนคนที่สื่อสารกับ อตร้าแมนได้เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นพระเจ้ามันมีซีนหนึ่งด้วยซ้ำที่นักการเมืองเดินแล้วล้อมแถวต่อแถวกันแล้วบอกว่าเฮ้ยดีแล้วไอ้เฮียอุลตร้าแมนลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราปิดความลับไว้ก่อนเราจะได้ชิงติดต่อและเชื่อมโยงสัมพันธ์ไทมตตีกับเอเลียนเราจะได้ครอบครองอำนาจที่ยิ่งใหญ่และจะได้ครองโลกนี้ไอ้เฮ <hear> ียเนี่ย ไม่น่าดูเหรอแต่เขาก็เล่าแล้วก็หยอดเหมือนเป็นบรรยากาศผมกลับรู้สึกว่าไอ้ประเด็นความเป็นมนุษย์ไอ้ประเด็นความโลภความกระหายความขัดแย้งตรงนี้มันขยี้ได้อีกเยอะเลยเฮียสองคนน่ะชินจิกับพี่เดะเกะเฮียทั้งคู่ไม่งขยี้จุดนี้ได้อีกเยอะเลยแล้วถ้าจุดนี้มันเข้มข้นมากพอมนุษย์ เผยธาตุแท้ในหนังเรื่องชินอุนเตอร์แมนมากพอมันเกิดความขัดแย้งมากพอเราได้เห็นความเฮี้ยวลัยในตัวมนุษย์ที่มันมีมากพอเราได้เห็นความดำมืดในจิตใจมนุษย์ความขัดแยง้งความโลภสีดำของมนุษย์ที่มันเข้มมากพอพออุนตอรแมนมาพิทักษ์พวกเฮี้ยๆพวกเนี้คุณจะรู้สึกยังไงกันอุนตอรแมนที่พลังค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดพลีชีพพลีกาย เพื่อปกป้องไอ้มนุษย์เฮี้ยพวกนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเข็นมันได้ขนาดนั้นนะโอ้โหเจ๊แม่อุนตอร์แมนจะคือแบบจะคือพระเจ้าของจริงอะ่ะคือพระเจ้าที่ไม่เลือกปฏิบัติของจริงอะ่ะคือพระเจ้าที่ไม่ว่ามนุษย์เฮี้ยขนาดไหนกูก็หลงรักโลกใบนี้เพราะแม่เศษนี้ไม่มีอยู่แล้วพี่ชีพเพื่อช่วยมนุษย์พวกนี้ พวกมนุษย์ที่เฮี้ยพวกนี้แต่หนังเสือกไม่ขคยยี่ความเฮี้ยของมนุษย์เลยพูดเลยนะเฮียจะเซอร์วิสแฟนเข้านี้ก็ได้เว้ยแต่หนังเฮียต้องทางอีกความเป็นมนุษย์ต้องขยี่อีกไอ้ความโลภความเฮี้ยของมนุษย์ไอ้มนุษย์เลวซามในหนังเฮียน่ะมันต้องถูกขยี่กว่านี้คำว่าขคยี่ของผมคืออยากเห็นอยากเห็นความโลภของมนุษย์มากกว่านี้อยากเห็นความขัดแย้งของมนุษย์มากกว่านี้ไอเฮี้ยอุลเตอ้าแมนลงมาปั๊บ ญี่ปุ่นแทบจะแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อแข่งแย่งแข่งแย่งตัวพระเอกคือสําหรับผมในภาพที่เราเห็นนะตอนเนี้ยพระเอกไม่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยซ้าเพราะถูกตามตัวนะครับต้องเข้าป่าไปซ่อนนั่งเฝ้าศพชินจิจิตัวจริงอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮียปูมาขนาดนี้แล้วยฮียไม่ขยี่หน่อยเหรองงชิดปแปงเลยเข้าใจเข้าใจความเป็นแฟนน่ะคือเข้าใจเลย เข้าใจดีด้วยแต่แบบผมอยากเห็นอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้ว่ะถ้าเฮียจะเซอร์วิสแฟนนะหนังเฮียต้องสองกว่าจริงๆสองชั่วโมงกว่าไปเลยอ่ะส่วนตัวผมนะหลังจากที่ดูชินอุลตร้าแมนแล้วอะ่ะโอ้โหชิน Godzilla กอซิลล่ากลายเป็นหนังสโลเบิร์นไปเลยอะ่ะธรรมชาติของหนังสโลเบิร์นคือจะเล่าเรื่องช้าเพราะว่าความสโลเบิร์นหรือความช้าของหนังที่ค่อยๆเล่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขา ต้องการที่จะให้คุณซึมซับอะไรแบบแบบชัดๆนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าในในความเป็นจริงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของความสโลเบิร์นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่มันไม่ใช่ในรูปแบบของภาพยนตร์แต่มันเป็นรูปแบบของการเรียนการเรียนเนี่ยเปรียบเทียบคำว่าสโลเบิร์นได้เห็นภาพและ รู้สึกชัดมากที่สุดเวลาคุณเรียนหนังสือมันจะมีเด็กอยู่2กลุ่มมันจะมีกลุ่มส่วนหนึ่งใหญ่ๆนะครับที่เขาจะพูดประมาณว่าชอบวิชาที่คุณครูลงดีเทลเยอะๆเพราะมันจะได้แบบว่ามีอินพุตเข้าสมองเขาเยอะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่วิชาที่ลงอินพุตเยอะๆลงรายละเอียดเยอะๆมันก็มักที่จะสร้างความง่วงเหงานอนนะครับโอ้ยกินยากมากอาจารย์ผมจะหลับจริงๆ สิ่งที่อาจารย์สอนมันมีประโยชน์แต่ผมจะหลับกับอีกคนหนึ่งกูชอบแบบนี้เลยครูทอมอ่ะครูทอมสอนภาษาไทยคุณครูลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราจะชอบการสอนที่ลงรายละเอียดลึกได้แต่เอนเตอร์เทนด้วยเออคำว่าสโลเบิร์นอ่ะมันเลยเป็นคำเหมือนสโคบและนิยามการเล่าเรื่องในแบบที่เขาค่อยๆให้เราเห็น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  การเล่าหนังแบบสโลเบิร์นน่ะเราจึงได้เห็นอะไรที่ละเอียดมากส่วนใหญ่หนังสโลเบิร์นถ้าคุณอินกับเรื่องราวหน้าตรงนั้นน่ะคุณจะรู้สึกฟินและอินมากว่าโอ้โหได้เห็นเหตุการณ์นั้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่นะสโลเบิร์นมันก็เปรียบเทียบเหมือนยาขมนะครับที่ถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงมากพอคุณอาจจะพ่ายแพ้และหลับตุยไปได้ <laughs> ชินุตราแมนเนี่ยชั่วโมงกว่าไม่ถึงสองชัโมผมว่าสั้นมากผมไปดูชินอุลตราแมนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเนรอนก้าลงมาตัวแรกนะเนรอนก้าลงมาแดกไฟฟ้าอุลตราแมนลงมายิงสเปซเซียมโหยิงลำแสงอุลตราแมนโคตรเร็ว เร็วเฮ,ฮี้ยแต่พอกลางเรื่องปับ๊บมนันดูขาดๆเกินๆไปหมดเลยอะไรที่เราอยากจะเห็นมากขึ้นเรื่องความดํำมืดของมนุษย์ความโลภมากความขัดแย้งจิตใจมนุษย์การขยี้เรื่องมนุษย์เน่ยก็น้อยน้อยกว่าตอนก็ซีลาเยอะมากแต่ก็ต้องแวะบอก เพราะว่ามันจําเป็นจะต้องมีเพราะมันเป็นชินอุลตร้าแมนเนาะมันขยายให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันขยี้ให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นนคะครับผมในขณะที่เซอร์วิทแฟนก็อยากทําเยอะเพราะว่าเราเป็นกี๊กไงตัวผู้่กับ2คนนะตัวชินจิกับฮิเดยากยิเนี่ยเขาเขาเป็นกี๊กมากเป็น แฟนบอยอุลตร้าแมนมากเขาก็อยากแบบเซอร์วิสแฟนได้เซอร์วิสตัวเองด้วยและอีกอย่างหนึง่งมีหลายๆช่องนะครับพยายามจะพูดเรื่องนี้บางช่องก็บอกว่ามันดีนะบางคนก็บอกว่าไม่ชอบมันนะคือเรื่องอมุมกล้องสังเกตว่าตัวมุมกล้องที่ใช้ถ่ายอุลตร้าแมนนะครับจะเป็นมุมกล้องที่เขาจะหาโฟก้าวให้ทุกๆช็อตโฟก้าวคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างนักแสดงกับกล้อง นะครับผมชินอุลตร้าแมนจะใช้มุมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเขาไม่สนเลยด้วยว่ามุมนั้นนะ่ะมันจะทําให้เห็นตัวละครชัดไหมแต่เขาจะพยายามใส่ให้เยอะที่สุดไอ้มุมกล้องแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันอยู่ในหนังอะ่ะมันจะทําให้รู้สึกว่า กล้องเป็นส่วนหนึ่งกับสถานที่แห่งนั้นประหนึ่งว่าเราได้ดูฟุตเทจจริงๆที่บันทึกเหตุการณ์นั้นเอาไว้เหมือนเราเอากล้องแฮนด้แคมไปตั้งปื๊บแล้วก็เอามาเพยดูอย่างนั้นเลยนะเออมันจะทำให้รู้สึกว่ากล้องมีตัวตนแต่คราวนี้ปกติแล้วอ่ะในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เขามักจะไม่ใช้มุมอย่างนี้เยอะเพราะไอ้มุมพวกนี้พอมันใช้เยอะปับ๊บอ่ะ มันจะกวนการเล่าเรื่องในขณะที่อุลตร้าแมนเล่าเรื่องไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันจะต้องมีหลายครั้งหลายครั้งมากๆที่คุณหลุดโฟกัสจากตัวละครหลักไปมองโฟกาวที่เขากาลังทําอะไรกันอยู่บางครั้งเข้าอยู่ในออฟฟิศของพวก S S F P มีโฟกาวอยู่สมมตินี่เป็นผมนะแล้วก็มีโฟก้าวอะไรไม่รู้บางๆอยู่นิดหน่อยนะจะอย่างเงี้ยตลอดละทั้งเรื่องเลยนะ,นะเออสมมติบ,บางๆอย่างนี้นะและไอ้บางๆเงี้ยสมมติเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนเป็นใครนั่งทํางานก็นั่ง กแก๊กนั่งพิมพ์อยู่กกแก๊กจอกแจ๊ก,จก,จกเอ้ยบางทีกหงุดงีดอึ๊บอ้อ,อ,อมันกวนมันกวนสิ่งที่มองเห็นถามว่าช็อตพวกนี้ใช้เยอะขนาดนี้ผิดไหมไม่ผิดในการทําภาพยนตร์ไม่มีอะไรผิดเราจะไม่พูดว่าอะไรผิดหรือถูกในงานครีเอทงานศินละปะมันทําได้ศิละปะมันเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้กฎ เพื่อที่จะแหกกฎได้ครับสิ่งที่ชินอุลตร้าแมนทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาสำหรับผมนะผมรู้สึกหลายๆช็อตหลายๆครั้งกวนมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเอกกับเมฟิลัสนะครับนั่งอยู่ในสวนสวนสวนสาธารณะเออแล้วมันจะมีชิงชา้ายืนปั๊บ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 เอากล้องไปตั้งที่พื้นเห็นเด็กเล่นฟุตบอลกวนเฮี้ยเลยไอเด็กเล่นฟุตบอลไอเด็กเล่นฟุตบอลแม่งโคตร กวนสายตาเลยจริงๆเราจะโฟกัสกับไอประเด็นที่เมฟิลักกับตัวพระเอกแม่งคุยกันมันก็แบบเชี้ยกวนเฮี้ยเหมือนคุณกำลังนั่งทำงานแล้วมีใครมายืนเต้นแลบลิ้นปิ้นตาแบบเตะฟุตบอลกันเว้ยเตะฟุตบอลกันเว้ยถามว่ามันผิดไหมอย่างที่บอกครับศิลปะมันไม่มีอะไรผิดแต่พระเอิญผมแม่งง้างไปดูชิน ผมง้างไปดูชินน่ะผมเลยแบบไม่ได้โหยหาอะไรแบบนี้ไงส่วนตัวที่ผมไม่ไม่ไม่ enjoy แล้วก็ไม่ฮากับมุมกล้องแบบนี้เป็นเพราะว่าพอมันจั่วตัวเองเป็นชินปั๊บอะ่ะมันต้องการความเข้มข้นมันต้องการโฟกัสพอตัวหนังอะ่ะมันพัฒนาจากการเป็นอุลตร้าแมนที่เป็นโทคุซัตเซอพัฒนาสู่ชินอุลตร้าแมนที่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับผู้ใหญ่ดูสำหรับผมอะ่ะ มันควรที่จะต้องมีบุค,คลิกที่นิ่งกว่านี้อันนี้หมายถึงตัวหนังนะมันควรจะต้องมีบุค,คลิกที่นิ่งกว่านี้หรือไม่การที่เอุลตร้าแมนมาทําใหม่ในเวอร์ชั่นที่พูดว่าชินนําหน้าแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่เขาตั้งใจเลยว่ามันเป็นอุลตร้าแมนแท้จริงมันมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าเด็กวันนั้นคือผู้ใหญ่วันนี้แล้วมันควรจะนิ่งกว่านี้ไหมมันควรจะดูสุขุมกว่านี้เพื่อให้ คุ้มค่ากับคําว่าชินที่แม่งใส่เข้าไปเพื่อให้คุ้มค่ากับประเด็นมนุษย์ที่แม่งหยอดลงไปตัดมาสู่อีกส่วนหนึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกบางที่ก็บอกว่ามีการใช้กล้องอ่ากล้องหลายแบบนะครับกล้องหลายแบบผมก็ไม่ได้เห็นข้อมูลยืนยันจากทางผู้อำกับนะเออผมยังไม่ได้เห็นข่าวหรือยังไม่ได้เห็นข้อมูลที่แท้จริงแต่จากการค้นหารีเสิร์ มาเนี่ยมันมีหลายๆสํานักพูดถึงว่ามันมีการใช้กล้องในหลายๆแบบทำให้ตัวหนังเนี่ยได้ฟุตเทจที่แตกต่างกันมากอันเนี้ยตอนที่ผมรู้ครั้งแรกเนี่ยผมสงสัยทันทีว่าทำแบบนั้นทำไมผมเชื่อว่าตัวคุณฮิเดอากิและคุณชินจิไม่ได้ไม่รู้เขารู้เขามีประสบการณ์เยอะภาพยนตร์ขึ้นลงใหญ่ใช้กล้องแบบไหนฟอร์แมตแบบไหนเรื่องพวกนี้พื้นฐานทำยังไงให้คุณลิตมันไม่เฮี้ยเขารู้ อย่างที่บอกว่าเขาตั้งใจมากๆที่ให้มันเคารพอะไรหลายๆอย่างเคารพตัวดีไซน์ของคุณโทรุนาริตะเป็นอุลตร้าแมนต้นฉบับที่ไม่มีไทม์เมอร์ัลเลอร์เคารพอุลตร้าแมนโทคุซัตสึในปี1966เคารพแม้กระทั่งวิธีการในการถ่ายทำสังเกตว่าอุลตร้าแมนก็บินแข็งแข็งมีการใช้เอฟเฟกต์หมุนแข็งแข็งโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าอา้าวพี่มันก็มันก็แบบนี้ไงสมัยก่อนประเด็นที่ผมจะพูดคือสมัยก่อนมันมีข้อจำกัด มันทําไม่ได้เพราะการเวลาสมมุติ Terminator 2 Terminator 2คือเวอร์ชั่นที่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ถูกสตาร์ท Terminator ด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่ยุคสมัยนั้นนะครับยังไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่รองรับการทําโลหะเหลวในรูปแบบนั้นเขาก็เลยเลือกปรับบทพัฒนาจนกลายเป็น Terminator ภาคหนึ่งเพราะการเวลาผ่านไปมันพอที่จะทําได้แล้วเราเลยได้ดู Terminator ภาค2ไงครับแต่สมมตุติลองนึกภาพว่าเจมส์คาเมรอนฝืนเลย ไอเดียมันดีแล้วฝืนเลยใช้เป็นคนใส่ชุดสีเงินๆไปก่อนแล้วก็มีการทําสต็อปโมชั่นอ่ะเหมือนหมาป่าแปลงล่างอ่ะกึกๆๆๆๆๆๆๆถามว่ามาปี2022เนี่ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องทําให้หุ่นโลหะเหลวอ่ะในยุคปี2000น่ะมันเหมือนเดิมบางครั้งอ่ะการตามต้นฉบับ ดีครับมันเป็นการสร้างความนอสโซเชียให้เราสร้างความหวนคืนสร้างความเหงามันเป็นความรู้สึกที่ส่วนตัวผมก็ชอบผมรักความรู้สึกนี้ผมรักห่วงอารมณ์นี้เหมือนกันแต่ผมอะ่ะไม่ได้ต้องการเห็นการเคารบต้นฉบับที่ทำแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้น,นแฟนรู้ดีว่าอะไรคือข้อจำกัด ที่มันเกิดขึ้นกับการทําหนังโทคคูัตสือกับการทําอุลตร้าแมนนะตอนนั้นแฟนอุลตร้าแมนทุกคนรู้ดีผมเป็นหนึ่งคนที่เ,เฮ้ยไอ้เฮียเอามาทําใหม่ออะปรับก็ได้ปรับก็ได้มันมีคีย์ของมันอ่ะอย่างน้อยๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแม่งโอเคลำแสงสเปเชียมอะลำแสงอุลตร้าแมนน่ะเออเหมือนในจุดนั้นนะดีไอ้ซีนนั้นอะผมแม่งกรีการขนลุกเลยด้วยซีนนั้นอุลตร้าแมนแม่งสู้กับเนโอนก้าอยู่ด้วยเออตัวแรกนะครับอุลตร้าแมนแม่งยกมือ ป๊บแล้วจังหวะผายจริงเข้าขออฟตัสก่อนจะไปฟังรีวิวจากผมต่อผมจะบอกว่าตัวนี้คือแว่นออฟตัสแล้วก็เป็นรุ่นแฟนทอมนะครับที่อยู่ภายในซีรีส์ e x ็ l Ste Stainless Steel คือตัวกรอบแว่นแม่งเป็นสแตนเลสเบาบางทนทานกว่าเดิมอันนี้คือขอเมาส์นิดนึงนะว่าปกติอะ ผมจะเป็นคนที่ตัดงานแล้วตาล้าง่ายมากผมก็ต้องลุกเดินแล้วเบือนมองหลายๆอย่างคือพักสายตาเป็นระยะระยะที่มันทําให้การทํางานของผมมันไม่ต่อเนื่องแต่พอผมใช้แว่นออฟตัสอะ่ะการพักระหว่างการทํางานน่ะมันถี่น้อยลงเว้ยมันทําให้ผมบู๊งานได้มากขึ้นมันกลายเป็นว่าเรามีเวลาในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าเรามีแว่นออฟตัสเลนกองแสงที่คอยกองแสงสีฟ้าทําให้ตาเราไม่ล้าไอ้สัตว์แล้วมันทําเป็นเลนสายตาได้ด้วย ตัวนี้เป็นเลนส์สายตานะตัวที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วเบาบางใส่ได้ทั้งวันไม่ปวดขมับเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแว่นออฟตัสอย่าลืมแับโค้ดเวอร์มูฟีสลดหนึ่งรยบาทครับผมผมเชื่อว่าถ้าอุลตร้าแมนในอดีตมีชีวิตและมันเป็นคนขึ้นมาจริงๆริเขาคงอยากตะโกนนะว่าอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดของเขาอะนั่นคือบาดแผลที่พวกเขาก็คงไม่ได้พอใจกับการที่เห็นอุลตร้าแมนแข็งๆทื่อๆถูกไหมเพราะมันคือข้อจำกัด ที่ณนะตอนนั้นมันทําได้เท่านี้แต่ณนะวันเนี้ยทําได้มากกว่านั้นแล้วอ่ะแต่ก็ยังเลือกทําเท่านั้นไม่คิดจะแบบลบบาดแผลให้อดีตบ้างเลยหรือบางครั้งการเขารบต้นฉบับโดยการที่ชอบชอบชอบโอ้ยชอบชอบชอบบาดแผลเขาก็ชอบ เขาผิดพลาดไว้ก็ชอบชอบความผิดพลาดเขาด้วยชอบข้อจํากัดที่เขาต้องเจอด้วยมันเป็นความคลาสิกิกก็จริงแต่ส่วนตัวผมอ่ะอยากเห็นอุลตร้าแมนที่เป็นผู้ใหญ่ในปี2020แบบจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับสรุปโดยรวมนะชินอุลตร้าแมนเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันส่วนที่ชอบของผมคือไอ้คำว่าอุลตร้าแมนกับการที่เราได้เห็นอุลตร้าแมนอีกครั้งอันนี้เต็มอิ่มสุดๆ ใครที่อยากเห็นอุลตร้าแมนแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเคยสัมผัสชินก็ซิล่าไปพี่มันมันมันดูเป็นยาขมสําหรับผมโคตรหนังเรื่องนี้จะคงเป็นยาขมสําหรับคุณอยู่แต่ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือชวนง่วงชินก็ซีล่าชวนง่วงกว่าเยอะสําหรับผมนะหนึ่งคือหนังมันสั้นลงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จังหวะการเล่าวิวอัพหนักขึ้นนะครับในหนังมีการเล่นตลกเล่นโจ๊กกันมากขึ้นเพื่อให้คุณไม่เบื่อกับคอนเทนต์ที่มันหนักเกินไป นีครับหนังมีการเพิ่มคัตติ้งที่หวือหวามากขึ้นเล็กน้อยมีการเพิ่มซีนแอคชั่นเพิ่มซีนตะการตาเรื่องการขยายตัวเล่นเรื่องทฤษฎีการขยายตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะเออเขาก็พูดเหมือนกับออมีข้อมูลมารีสิร์ชแล้วก็พูดให้คุณฟังเฉยๆไม่ได้ลงลึกหรืออธิบายให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนมากมายขนาดนั้นมันจึงดูง่ายกว่าตอนชิงก็ซิล่า นะครับผมแต่อ่ะโอเคก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชินอุลตร้าแมนก็จะมีกลิ่นของไซไฟเข้ามาเจือปนหนักขึ้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ขมน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูชินอุลตร้าแมนนะครับก็ไปดูได้นะครับไปดูได้ลองดูว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรเหมือนกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าทุกคนรู้สึกโอเคไม่โอเคส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเรื่องอุลตร้าแมนผมโอเคแต่ถ้าเรื่องคําว่าหนังชินอุลตร้าแมนน่ะผมไม่โอเคเลยมีส่วนที่ ชอบแล้วก็ผิดหวังในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้ชินอุนตอแมนนะจะอยู่ที่7คะแนนครับยังถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับผม7คะแนนคือไม่ได้คือถามว่าขี้เละไหมก็ไม่ได้ขี้เล่หรอกเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวพ่วกับนะครับชินจิกับคุณฮิเดยากิเขาทำได้ก็คือการเซอร์วิสแฟนถึงแม้ว่าผมจะพูด วิจารไปว่ามันเป็นจุดที่มันเ,เหมือนแต่มันเหมือนไปซะทุกอย่างเลยในอดีตผิดพลาดแบบไหนก็สร้างให้หนังเรื่องนี้มีบาดแผลมนในอดีตด้วยงงไหมแต่ส่วนตัวผมอยากเห็นในเวอร์ชันที่เป็นคุณเวอร์ชั่นของคุณอย่างแท้จริงอ่ะผมเลยรู้สึกผิดหวังหน่อยในส่วนของคำว่าหนังชินอุลตร้าแมน เพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบชินอุลตร้แมนเวอร์ชันนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงถ้าผมก็ยังรอติดตามนะผลงานของ2คนนี้นะครับชินจิกับพี่เดียกิกนะครับในเดี๋ยวมันจะมีชินคเมเไรดเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมรอดูชิมหายอยากให้เขากลับไปเข้มข้นแล้วก็หนักหนัก เหมือนตอนชิ้นก็ซีล่าอีกครั้งนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดนะเออแว่นออ t ตัสนะครับไปใช้โค้ดได้มีหลากหลายรุ่นแต่รุ่นที่ผมใส่เนี่ยอยู่ในซีรีส์ exalted Style Steel เออเพราะฉะนั้นนะครับเอออย่าลืมไปใช้ซครอตเวิร์บม o ฟีลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตระทับใจหรือเฮี้ยจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอ คุณจะดูได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตรเ์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแลหนับมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ